่อกันที่ถนนชองเซลิเซในกรุงปารีสของฝรั่งเศสค่ะเชื่อว่าถ้าพูดถนนถึงเส้นนี้นักช็อปต้องร้องว้าวแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นที่รวมแบรนด์ดังหลายๆแบรนด์เลยที่ถนนเส้นนี้และหนึ่งในนั้นค่ะก็คือช็อปของหลุยส์วิตตองค่ะแต่ว่าคราวนี้ไม่ใช่นักช็อปสิคะที่มาเยือนที่ช็อปของหลุยส์วิตตองแต่ว่าเป็นกลุ่มพีป้าหรือว่านักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ค่ะเขาได้มาชูป้ายประท้วงหน้าร้านหลุยส์วิตตองเพราะเขาบอกว่านะคะไม่อยากจะให้นำหนังจระเข้มาทำเป็นกระเป๋าแบนหรูค่ะซึ่งกลุ่มพีต้าได้นำนางแบบสวมชุดชั้นในสีเขียวมรกตและแต่งหน้าเป็นจระเข้เข้าไปยืนชูป้ายข้อความหลุยส์วิตตองค่ะหลังจากที่เขาบอกว่าหลุยส์วิตตองหนังไม่ได้มีไว้เพื่อทำกระเป๋านั่นเองซึ่งเขานะคะได้มายืนชูป้ายบริเวณหน้าร้านขายสินค้าแบรนด์ดังในย่านของชองเชลิเซ่อเวนิวในกรุงปารีสนั่นเองค่ะบรรดานักเคลื่อนไหวยังกล่าวบอกอีกนะคะว่าหลุยส์วิตตองเนี่ยได้ทำข้อตกลงกับฟาร์มที่เลี้ยงจระเข้อย่างแออัดในบ่อแคบๆและใช้วิธีอันโหดเหี้ยมทารุณคือใช้แท่งเหล็กเสียบกระทุ้งที่ไขสันหลังเพื่อให้เป็นอัมพาตขยับเขยื้อนไม่ได้ขณะที่ยังมีลมหายใจเพื่อที่จะแล่เอาหนังส่งไปทำกระเป๋าถือแล้วก็ของใช้หรูหราอื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะกลุ่มพีต้ายังเผยคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงสภาพที่ย่ำแย่ของบ่อเลี้ยงจระเข้ของฟาร์มหลายแห่งในประเทศเวียดนามค่ะที่ได้ส่งหนังจระเข้ให้กับบริษัท LVMH เจ้าของแบรนด์หลุยส์วิตตองนั่นเองเพื่อนำไปแล่ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทก็ได้เปิดเผยว่าได้ยกเลิกการทำธุรกิจกับฟาร์มจระเข้ในเวียดนามที่ถูกกล่าวหาว่าเลี้ยงจระเข้อย่างทารุณทั้งหมดแล้วซึ่งขณะเดียวกันนะคะกลุ่มพีต้าก็บอกว่าบริษัท LVMH ยังใช้บริการฟาร์มจระเข้ที่ใช้วิธีการทารุณกรรมแบบเดียวกันทั้งตอนเลี้ยงและตอนแร่หนังจระเข้ในแอฟริกาและสหรัฐอีกด้วยค่ะซึ่งในประเทศเวียดนามนี้นะคะเขาบอกว่าเขาได้ส่งออกหนังจระเข้เนี่ย 30,000 ตัวต่อปีเลยเดียวค่ะเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพมาเป็นของใช้หรูหราที่ใช้เครื่องหนังจากจระเข้ต่างๆค่ะ